إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธาผู้ร่วมนะครับละหมาดญุมอะห์ทุกท่านอันดับแรกขอสั่งเสียตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านให้เราได้ยึดมั่นยำเกรงเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตในทุกวันทุกนาทีของเราในการใช้ชีวิตในดุนยานี้เพราะว่าการที่เรายำเกรงนั้นแน่นอนครับมันเป็นเสบียงที่ดีงามมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้นึกคิดได้ตึกได้ไต่ตรองนะครับว่าเรานั้นเป็นบ่าวที่มีรางวัลมีการตอบแทนมีการตัดสินต่างๆเนี่ยไม่ได้มีชีวิตจีรังใดๆในโลกนี้แต่เรายังมีสิ่งที่เรียกว่าการตอบแทนการรอคอยนะครับในโลกหน้าอันเป็นสถานที่ที่เรานั้นจะได้อยู่อย่างถาวรนะครับตลอดกาลพี่น้องมุสลิมทั้งหลายครับใครที่ติดตามสถานการณ์นะครับทางโซเชียลหรือว่าทาง Facebook อะไรก็แล้วแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ข่าวนึงซึ่งแน่นอนครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเมื่อเจอภาพเจอเหตุการณ์เจอการกระทำแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับก็รู้สึกถึงความไม่พอใจแล้วก็ความรู้สึกว่ามันมีความโมโหมันมีความแค้นนะครับอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนนั่นก็คือการที่เรานั้นได้เห็นนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่เขานั้นได้ดูถูกเหยียดหยามอั้นกุรอานถึงจะเป็นกุรอานแปลไทยก็ตามพี่น้องหยิบเอาอั้นกุรอานแปลไทยมานะครับแล้วก็วิจารณ์พูดเองยกตรงนั้นมาเองเสร็จแล้วมีหนำซ้ำยังไม่พอครับมีการเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบที่อั้นกุรอานแปลไทยเล่มนั้นอีกด้วยพร้อมกับพูดจาใส่ร้ายต่างๆนั่นนะแน่นอนพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเห็นคลิปวิดีโอนี้เมื่อเห็นการกระทำนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจก็คือเรารู้สึกโกรธรู้สึกโมโหแล้วก็ไม่ชอบโมโหโกรธว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าคนนั้นมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดนแน่นอนพี่น้องแต่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ำแล้วก็ต้องมีสตินั่นก็คือว่าเวลาใดก็ตามเนี่ยพี่น้องมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการ์ตูนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในลักษณะที่ว่าบิดอะไรนะใส่ร้ายแล้วก็วาดไปในทางที่เป็นความหมายเสียหายแน่นอนพี่น้องครับก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งสติเราต้องระมัดระวังสิ่งที่เป็นกับดักของบรรดาชัยฏอนของบรรดายะฮูดของบรรดาคนที่เป็นกุฟฟาร์ต่างๆนั่นก็คือว่าแน่นอนพี่น้องครับเวลาการเอาคืนการอยากจะโต้กลับอยากจะเอาคืนเนี่ยแน่นอนบางทีเราวู่วามเกินไปเราแสดงความรุนแรงเกินไปเราไปเผาสถานทูตเราไปฆ่าคนนั้นไปเผาคนนี้นั่นมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นกับดักที่เป็นจุดที่ทำให้เมื่อเราระบายตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งมองภาพในสิ่งที่มันเป็นภาพไม่ดีกับมุสลิมแต่แน่นอนพี่น้องครับความโกรธเคืองแน่นอนต้องมีแต่ทีนี้จุดหมายที่ผมต้องการอยากจะสื่อนั่นก็คือว่าพี่น้องครับบุคคลที่เป็นอบูละฮับเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยคนที่มีพฤติกรรมแบบอบูละฮับเนี่ยมันมีหมดแหละยันกิยามะห์มันมีตลอดเลยคนที่ขัดขวางคนที่ต่อต้าน
พราะอะไรพี่น้องเพราะว่าการต่อต้านการขัดขวางแนวทางอันเที่ยงตรงที่เป็นอิสลามตรงนี้เนี่ยถามว่าใครมันเนียดไว้ใช่ตอนและชัยฏอนมันเนียดไว้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันถึงไหนให้มันถึงกิยามะฮ์ก็คือมันจะนั่งขวางทางตรงเพื่อจะฉุดกระชากบ่าวของอัลเลาะห์มนุษย์ไปลงนรกร่วมกับมันให้ได้มากที่สุดฉะนั้นมันมีตลอดครับเดี๋ยวไอ้คนนี้หายไปเดี๋ยวไอ้คนนั้นโผล่มาเดี๋ยวไอ้นี่หายไปไอ้นั่นโผล่มามันมีตลอดพี่น้องคนที่เป็นลักษณะแบบอบูละฮับอบูญะฮ์อะไรต่างๆเหมือนในยุคยาฮิลียะห์มันมีหมดคำถามก็คือว่าเอาจริงๆพี่น้องครับคนเหล่านี้เหรอที่ทำลายอิสลามคนเหล่านี้เหรอที่ทำให้อิสลามนั้นดูแย่คนเหล่านี้เหรอที่ทำให้การศรัทธาของเรานั้นมันดูไม่ดีหรือว่าดูแย่คนเหล่านี้เหรอจริงๆแล้วเปล่าครับจริงๆแล้วคำตอบก็คือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแหละครับพี่น้องอันตรายมากกว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับอันตรายที่จะทำลายศาสนามากกว่าคนอื่นมากกว่าคนต่างศาสนิกมากกว่าใครต่อใครทั้งหมดเลยมากกว่าใครเลยเช่นผมยกตัวอย่างมีคนในโรงงานอยู่5คน1คนอยากให้มีห้องละหมาดตัวเองละหมาดซูรีหรือว่าอัสรีอะไรก็แล้วแต่เคร่งครัดละหมาดไม่ขาดอีก4คนไม่เอาอะไรเลยครับพี่น้องมีแค่บัตรประชาชนที่เป็นมุสลิมมีแค่ชื่อที่เป็นมุสลิมเท่านั้นคำถามก็คือใครที่ทำให้คนเนี่ยมองภาพว่าอิสลามเนี่ยโอ้ยมันเรื่องเยอะโอ้ยมันต้องมีที่ละหมาดใครพี่น้องก็ไอ้4คนนี้แหละครับถามว่าคนอื่นหรือเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะทำลายอิสลามได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครพี่น้องก็คือมุสลิมเองเนี่ยแหละก็คือคนที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยแหละแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับพี่น้องไม่ว่ามุสลิมคนนั้นเขาจะไม่ได้เคร่งครัดเขาจะทำลายภาพลักษณ์อะไรต่างๆแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้ทำให้ตำแหน่งรอซูลตำแหน่งนบีเนี่ยลดเกียรติลงเปล่าบอกให้วันนี้เราจะไม่ละหมาดกันทั้งหมดเลยตำแหน่งความยิ่งใหญ่ของนบีของรอซูลที่มาประกาศในยุคนั้นก็ไม่ได้ลดหย่อนไปกว่ากันตำแหน่งของบรรดาซอฮาบะห์ท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีก็ยังยิ่งใหญ่อยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราแน่นอนครับเมื่อเจอข่าวคลิปแบบเนี้ยเราไม่พอใจการเอากุรอานถึงจะเป็นแปลไทยก็ตามพี่น้องครับมาเหยียบมาอะไรต่ออะไรมันไม่พอใจแต่ปัญหาก็คือว่าวันนี้เราเนี่ยรักอิสลามมากแค่ไหนเราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อรักษาความสวยงามในอิสลามของเราเนี่ยมากแค่ไหนพี่น้องมากแค่ไหนครับไม่ใช่วันนี้เราไม่พอใจก็จริงแต่ละหมาดนี่ไม่เคยเลยพี่น้องแทบจะไม่เคยเลยครับบวชไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยครับแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วตกลงใครที่มันจะทำลายศาสนาใครที่มันจะทำลายให้ความเป็นอิสลามในตัวคนคนนั้นเนี่ยมันเสียหายก็เขาเองเนี่ยแหละพี่น้องก็บุคคลคนนั้นเองเนี่ยแหละที่จะทำลายอิสลามมากไปกว่าคนอื่นฉะนั้นแน่นอนครับเราโกรธเราโมโหได้แต่เราลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าวันนี้เรารักษาอิสลามมากแค่ไหนอัลกุรอานที่เราเคยท่องตอนเด็กวันนี้มันเหลือแค่ไหนพี่น้องมันเหลืออยู่แค่ไหนครับมันมีมากน้อยแค่ไหนมันมีแค่ไหนมันเหลืออยู่แค่ไหนหรืออ่านติดขัดๆไปแล้วตอนนี้เพราะไม่เคยเปิดเลย20ปี10ปีที่แล้วไม่เคยเปิดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนต่อมาพี่น้องครับประการต่อมาก็คือว่าพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าแน่นอนว่ามันมีคนแบบเนี้ยคนที่เอากุรอานมาเดี๋ยวเอาเนื้อกุรอานไปใส่ในเพลงเดี๋ยวด่าอิสลามเดี๋ยววาดการ์ตูนล้อเลียนนบีมูฮัมหมัดเดี๋ยวโน่นนี่นั่นเอาอะไรต่างๆแน่นอนว่าคนเหล่านี้มันมีเหมือนที่ผมบอกแหละมันมีทุกยุคทุกสมัยแต่พี่น้องให้เราตอบโต้คนเหล่านี้ด้วยกับสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆและพี่น้องจะเห็นได้ว่าความที่เป็นแผนการแยบยลที่อัลเลาะห์เห็นนั่นก็คือแน่นอนครับมีคนเหล่านี้ผุดมาแค่คนเดียวแต่พี่น้องจะเห็นได้ว่าเดี๋ยววันนี้มีคนรับอิสลามที่นั่นเดี๋ยววันนี้มีคนรับอิสลามที่นี่วันนี้มีคนรับอิสลามตรงนั้นรับอิสลามตรงนี้ผมมีคนรู้จักอยู่คนนึงพี่น้องครับเป็นคนที่ดะวะต่างศาสนิก
เอาแค่คนเดียวนะที่ผมรู้จักนะคนเดียวนะพี่น้องคนเดียวนะเขาบอกว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกร้องให้คนเข้าอิสลามไปทั้งหมด23คน20กว่าคนพี่น้องนี่คือแผนการครับไม่ต้องบือบามไม่ต้องโอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปฆ่ามาในคนนี้เดี๋ยวฉันจะไปเผาที่ของมันมันอยู่สถานที่ไหนวัดไหนอะไรยังจะไปเผามันไม่ต้องพี่น้องเราทำตัวเราเนี่ยให้ดีที่สุดครับเราทำตัวเราเนี่ยเรารักษาอิสลามของเราเนี่ยเราโมโหเวลาที่ขาดละหมาดให้เหมือนกับตอนที่เราเห็นว่ากุรอานโดนเหยียบเนี่ยให้แบบนั้นพอพี่น้องโมโหแบบนั้นเลยครับมันใกล้จะละหมาดแล้วมันโอ้มันยุ่งกับดุนยามันโมโหแบบนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำพี่น้องครับคือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าอะไรสิ่งสำคัญอย่างที่ผมเรียนบอกไปนั่นก็คือว่าคนที่ขัดขวางทางตรงขัดขวางแนวทางอันสัจธรรมเนี่ยมีแน่นอนพี่น้องครับตราบใดที่ชัยฏอนมันยังอยู่มันมีแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมุสลิมเนี่ยแหละพี่น้องครับที่ทำลายตัวของศาสนาของเขาเองทำลายในที่นี้หมายความว่าทำลายตัวศาสนาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะไม่ได้ทำลายอิสลามซึ่งมันทำลายไม่ได้เพราะมันคือโครงสร้างที่มีมาแต่ไหนแต่ใดและอัลลอฮ์ประทานมาแล้วมันผ่านยุคผ่านสมัยยุคก่อนเขาปลอดภัยแล้วยุคก่อนเขารอดแล้วยุคซอบาเขารอดแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเหลือเราเนี่ยแหละทำหน้าที่ของเราหรือยังนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องครับคุตบาวันนี้เตือนตัวผมและเตือนตัวพี่น้องทุกคนว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นคนที่มาย่ำยีคนที่มาดูถูกคนที่มาใส่ร้ายบิดเบือนคัมภีร์อัลกุรอานเอาแค่อายะเดียวมาอธิบายทั้งที่มันมีทั้งนี้รูปแบบการอธิบายกุรอานมันต้องดูอายะที่มามันต้องดูว่าอายะนี้ถูกยกเลิกไปหรือยังมันต้องดูว่าอายะก่อนหน้านี้ว่ายังไงเหตุที่มาคือในอิสลามเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่พี่น้องจะหยิบกุรอานมาแล้วก็เอามาแปลแล้วก็เอามาเข้าใจมันมีองค์ประกอบในยะหลากหลายมันไม่ได้ยากหรอกพี่น้องแต่มันมีองค์ประกอบในยะหลากหลายที่การอธิบายอายะนั้นจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเราเนี่ยเห็นแต่วันนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราเนี่ยรักษาอิสลามที่มันมีมาแต่กำเนิดเนี่ยมากแค่ไหนเรารักษาละหมาด5เวลามากแค่ไหนพี่น้องมากแค่ไหนเรารักษาเดือนรอมฎอนที่มันกำลังจะมาถึงอีก 4-5 เดือนที่4-5 เดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ย 5-6 เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราพร้อมแค่ไหนพี่น้องหรือพอเวลามันจะมาปุ๊บเรารู้สึกเบื่อแล้วมาอีกแล้วรอมฎอนบวชอีกแล้วเบื่อกลางวันไม่ได้กินอะไรอีกแล้วแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องเรารักษาแค่ไหนครับเราสนใจในหลักการแค่ไหนฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือไม่ได้อยู่ที่ว่ามีใครจะมาทำร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามอิสลามตรงนี้ไม่สำคัญพี่น้องเพราะมันมีแน่และมันก็เป็นบทเรียนให้กับเราเพราะคนในยุคก่อนเขาต่อสู้เขาปกป้องอิสลามเขาต่อสู้เขาถึงขั้นลบอะไรต่างๆยุคนี้ไม่ต้องลบหรอกครับพี่น้องเอาแค่ยุคนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นแบบอย่างให้กับต่างศาสนิกเห็นความงดงามของอิสลามในตัวเราไม่ใช่มีคำพูดออกมาว่าดีนะที่ฉันเห็นอิสลามก่อนมุสลิมเพราะถ้าฉันเห็นมุสลิมแล้วฉันไม่เข้าอิสลามหรอกเพราะอะไรเพราะมุสลิมไม่ได้ปฏิบัติอะไรในอัลกุรอานเลยกุรอานสอนมารยาทนั่นมารยาทนี่ฮะดีษนบีเป็นแสนๆบทสอนมารยาทนั่นมารยาทนี่ปรากฏว่าไม่มีเลยสักอย่างเดียวในตัวมุสลิมอย่างนั้นไม่ได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ว่าวันนี้เรานี่แหละพี่น้องครับจะเป็นบุคคลที่ปกป้องอิสลามด้วยตัวเราเองและไม่ใช่ใครที่จะทำลายอิสลามนะครับต่อให้เขาเอากุรอานไปเผามันก็มีที่พิมพ์ออกมาเยอะแยะมากมายอยู่ในหัวนักฮาฟิซกุรอานเป็นไม่รู้กี่ล้านคนบนโลกใบนี้มันไม่มีทางหมดหรอกนอกจากอัลเลาะห์จะให้มันหมดไปก่อนวันกิยามะห์ฉะนั้นเรานี่แหละพี่น้องครับที่จะรักษาหรือจะทำลายและนำตัวเราไปสู่สวรรค์หรือหายนะของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวันกอฟูรุรเราะฮีม